ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้สังคมไทยมีความสงบสุขและก็เกิดความสันติสุขได้ก็คือคนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยและยอมรับในความแตกต่างจริงไหมครับพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับแต่พี่ขอเสริมด้วยคำพูดของศาสตราจารย์กิตติคุณดร.รวีภาวิไลที่ว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนก็มีหน้าที่มิใช่เพียงแต่รับมรดกความสะดวกสบายที่คนรุ่นก่อนสร้างสรรค์เอาไว้แต่ต้องรักษาและสร้างต่อเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกด้วยดร.รวีภาวิไลเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทยที่มีส่วนให้สังคมไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเยาวชนหันมาให้ความสนใจในการเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นรวมถึงผมด้วยนะครับพี่สิงห์และท่านยังได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2549อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันพฤหัสบดีกับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะวันนี้ดำเนินรายการแทนคุณนิชาสุวรรณพนังหนึ่งวันค่ะแต่ยังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากทางพระปกเกล้ามาฝากกันเช่นเคยสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจะไปพูดคุยกับพระมหานพันธ์สันติพัฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศในเรื่องของการขับเคลื่อนงาน SDG กับการสร้างเสริมสันติภาพหลายคนฟังหัวข้ออาจจะงงว่าเอ๊ะการขับเคลื่อนงาน SDG คืออะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้ให้พระอาจารย์ได้มาพูดคุยแล้วก็เฉลยกันเลยแล้วกันนะคะว่าสำหรับเรื่องนี้คืออะไรและตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะ
เจริญพรคุณจอมและท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านเจริญพรค่ะพระอาจารย์ค่ะต้องถามอย่างแรกพอเราเกริ่นหัวข้อไปเกรงว่าคุณผู้ฟังจะงงตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นสำหรับคำว่างาน SDG ตรงนี้ค่ะมันคืออะไรยังไงคะพระอาจารย์คะจริงๆ SDG เนี่ยค่ะจะมาจากตัวเป็นตัวย่อของคำว่า Sustainable Development Goals แล้วก็ที่ต้องมี SDGs S ตอนท้ายเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีถึง17เป้าเจริญพรถ้าให้พูดแบบรวบรัดก็คือเข้าใจว่าคุณจอนและท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบ้างการพัฒนายั่งยืนเกิดขึ้นเพราะโลกเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้าเราพัฒนาที่มุ่งแต่เรื่องของ GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจสุดท้ายมันทำลายสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วสุดท้ายตัวมนุษย์เองนั่นแหละเป็นคนทำลายตัวเองโดยน้ำมือของตัวเองก็เลยเกิดการตื่นตัวว่าต่อไปเราจะใส่ใจเรื่องมิติของสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยละไม่ใช่สนใจแต่เรื่องมิติด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วต่อมาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นว่าเอ๊ะเพราะไอ้การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ว่าดีเนี่ยแต่ว่ามันวัดลำบากมันจะดูมิติไหนยังไงก็เลยมีการต่อยอดมาเป็น SDGs หรือว่า Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งปีนี้ฮอนเขาเรียกว่าเป็นเริ่มเป็น decade of action เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนถึงคศ2030นะคะทีนี้จะได้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้นแต่พระอาจารย์คะในสำหรับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนตรงนี้ส่วนตัวพระอาจารย์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆอาจจะต้องเกริ่นย้อนไปนิดนึงในแง่ตอนสมัยอาตมาเป็นสามเณรนะครับอาตมาได้อาตมาบวชโดยหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์อดีตเจ้าวัดวัดสะเกษเป็นอุปชาแต่ว่าช่วงก่อนที่จะบวชพระเนี่ยอาตมาได้ไปอยู่ที่วัดยานเวศกวันซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตซึ่งท่านกล่าวปาฐกถาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นหนังสืออาตมาอ่านแล้วก็ประทับใจแล้วก็มองเห็นว่าจริงๆมิติเหล่านี้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทุนทางสังคมแล้วทำที่สำคัญของไทยเนี่ยสามารถช่วยได้ดังนั้นพุทธศาสนาไม่สามารถไม่ใช่แค่ว่าจะช่วยไทยเท่านั้นยังช่วยโลกได้ก็เลยใส่ใจเรื่องพวกนี้มาจนพอมีโอกาสได้ไปต่อยอดคือบังเอิญมีช่วงหนึ่งไปทำงานสันติภาพทางด้านทางใต้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับโอกาสได้รับนิมนต์จากองค์กรต่างประเทศไปแชร์เรื่องโน้นเรื่องนี้นะว่ามิติด้านที่พระทำเรื่องของcounseling group counseling หรือทำโครงการต่างๆที่ช่วยสร้างความสมรรถฉันท์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยทำยังไงใช้วิธีแบบไหนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็เลยได้รับการไปพัฒนาภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทุนชิฟติ้งเขาเรียกเป็นทุนของรัฐบาลอังกฤษก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยลีดซึ่งตรงจุดนั้นนี่แหละที่ทำให้ได้เขาเรียกอะไรครับได้ลงทะเบียนไปฟังเกี่ยวสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าอันนี้เดี๋ยวพอกลับไทยปุ๊บเราจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็ในช่วงที่ยังอยู่ที่ต่างประเทศนั้นปี2018อะไรเงี้ยก็ได้รับนิมนต์ให้กล่าวให้เป็นองค์ปาฐกในงานวิสาขบูชาครั้งแรกของรัฐสภายุโรปนะครับที่ EU Parliament อาตมาก็เลยตั้งหัวข้อปาฐกถาว่าBuddha Days and SDGs from Individual Inner Peace to Peaceful Society Buddha Day ก็คือวันวิสาขาบูชาเพราะเป็นวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานและอาตมาก็โยงให้เห็นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าท่านทำเรื่องของ SDGs อย่างไรบ้างโดยที่สมัยนั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่า SDG เนาะแต่พระเจ้าก็ทำเรื่องขจัดความยากจนขจัดความหิวโหยทำเรื่อง Well-being ทำเรื่องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางการปกครองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพื่อให้สังคมชมพูทวีปในสมัยนั้นดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าพอกลับมาปุ๊บก็เลยมาตอนอยู่กังกฤษเนี่ยก็ตั้งสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติหรือสกพ.หรือ IBHAP โดยความตั้งใจขับเคลื่อนเรื่องเนี้ยแล้วพอกลับเมืองไทยก็เลยมาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อทำงานร่วมกับต่างประเทศด้วยครับแล้วก็เลยขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดโดยวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยของมูลนิธิก็คือเรื่องของการส่งเสริมการนำพุทธศาสนาทั้งในฐานะคำสอนสถาบันและทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขและสันติสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับปฏิบัติการและนโยบายให้เป็นต้นแบบได้ในระดับสากลครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่
เหมือนขับเคลื่อนมาในเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนตั้งสถาบันปี2015แล้วก็มาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อปีที่แล้วสำเร็จตอน21 กันยา 2563ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้วทีนี้ในการทำงานตรงนี้ขอถามก่อนเลยว่าสำหรับพอมันเป็นมูลนิธิค่ะพระอาจารย์คะมันจะต้องมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือเยอะไหมคะหรือว่าต้องมีหน่วยงานองค์กรไหนเข้ามาซัพพอร์ตเราไหมหรือเป็นเฉพาะกลุ่มของเราที่ตั้งกันขึ้นมาเองเลยคะพระอาจารย์คะในส่วนของการเริ่มตั้งเนี่ยเราก็นึกถึง2 S นะฮะก็คือ strategy and synergy ทำยังไงเราจะขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์และก็พลังทวีคูณหมายความว่า เราเห็นความเชื่อมโยงของปัจเจกและสังคมแล้วเราเห็นว่าคนคนหนึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แล้วก็ตัวสังคมเองก็สามารถหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งเป็นแบบหนึ่งได้ดังนั้นเราก็ตั้งใจให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบุคคลแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเพราะวิธีคิดแบบนี้เราจึงเชิญคณะกรรมการเยอะมากนะตอนนี้เรามีกรรมการอยู่ทั้งหมด29ท่านคือเราตั้งใจว่าจะจำนวนที่เขียนไว้ในระเบียบบังคับของเมื่อกี้เนี่ยก็คือไม่เกิน30นะตอนนี้เราก็ใช้ไปเกือบเต็มโควต้าเลยโดยเราก็ตั้งใจว่าประเด็นไหนที่เราอยากจะขับเคลื่อนเช่นในมุมของเชิงเศรษฐกิจใช่ไหมมันก็จะมีเป้าที่8เรื่องของ decent work and economic growth งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโตอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง industry innovation and infrastructure คือมิติไหนก็ตามที่เรารู้จักไปว่าน่าจะสนใจเรื่องนี้เราก็จะไปเชิญมาเลยนะครับเช่นในส่วนของมอลลูปอย่างเงี้ยนะครับเขาทำเรื่องของ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเราก็ชวนมาร่วมแล้วก็เขาก็เป็น young generation ด้วยบังเอิญวันที่บันทึกเนี้ยเป็นวันเยาวชนสากลฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้มากเราชวนน้องที่อายุ20เข้ามาร่วมเพราะเราอยากให้ได้เสียงของคนรุ่นใหม่แล้วก็จะได้เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนแล้วเราก็นอกจากนั้นเราก็ยังชวนคนที่เป็นสื่อหรือทำงานด้านสื่อเพราะเราต้องการให้มีการขยายไปอย่างรวดเร็วเกิดพลังทวีคูณฉะนั้นก็จะมีคุณสุปิญญากายนรงค์อะไรเงี้ยมาร่วมเป็นกรรมการกับเราด้วยมีคนอย่างคุณโตสิทธิ์ที่เป็นผู้ก่อตั้งมิตรอะคาเดมีเชื่อมระหว่างภาคธุรกิจการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีเชิญอย่างกลุ่มที่ทำเรื่อง inclusive business เป็นธุรกิจที่ไม่ทิ้งใครไปเบื้องหลังซึ่งก็เป็นคำสำคัญของ SDG คือ leave no one behind เราต้อง engage หรือ include ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะมีอย่างคุณสานนท์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือในแง่ของแม้เราจะเป็นมูลนิธิที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยแต่เราก็นึกถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของ inclusivity การที่นึกถึงทุกคนนั้นเราก็มีเชิญพี่น้องที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเราเชิญน้องที่เป็นมุสลิมมาร่วมด้วยซึ่งน้องเองอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่แปลกคุณมารูปนะฮะก็เป็นตัวเป็นประธานมูลนิธิของ Digital for Peace หรือ Digital เพื่อสันติภาพอยู่ด้วยฉะนั้นก็ได้ทำงานพวกนี้ร่วมกันแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้เข้าใจเพราะถ้าไม่ระวังเนี่ยความที่พี่น้องชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่บางทีถ้าไม่มีเปิดพื้นที่ให้เสียงของพี่น้องศาสนิกอื่นเข้ามาพูดหรือเข้ามาแสดงความเห็นเนี่ยก็จะทำให้บางทีเราลืมไปว่าเอ้ยอันนี้ต้องระวังนะอันนี้จะต้องนึกถึงใจเขาใจเราดังนั้นโดยโครงสร้างเนี่ยเราก็จะพยายามให้มีมิติของการพัฒนาในทุกๆด้านแล้วก็แม้จะมีพุทธศาสนาเป็นแกนหลักแต่ก็ใช้ในแง่ฐานะเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ก็เปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องศาสนาอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆในการทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานที่เน้นเรื่อง interfaith dialogue หรือ interreligious dialogue คือการสานเจรนาระหว่างศาสนาต่างๆด้วยฉะนั้นก็ยกตัวอย่างเวลาไปทำที่มหาวิทยาลัยปัตตานีนะครับที่อาจารย์กิริยาอะไรเงี้ยหรือเจอท่านอาจารย์ที่กรรมดีก็ชวนทางอาจารย์ผู้นำผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยชวนขับเคลื่อนเรื่องของ SDGด้วยหรือล่าสุดเพิ่งคุยกับทางคุณพ่อเสนอที่เป็นคาทอลิกอะไรเงี้ยนะฮะก็ชวนคุณพ่อเหมือนกันว่าเราสามารถมาช่วยกันทำในส่วนของสกปหรือ IDHF Foundation ก็ทำเรื่องบริษัทฝ่าย SDG ไปศาสนาไหนก็มามีส่วนร่วมช่วยกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วในฐานะทุนทางสังคมเนี่ยทุกศาสนามีผลต่อใจวิธีคิดวิธีสื่อสารวิธีทำอะไรของคนในสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็ให้นึกถึงคนที่ไม่นับถือศาสนาซึ่งวันนี้ก็มีอยู่พอสมควรอะไรนะครับคือสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันขยับไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันส่งผลต่อสังคมที่เราอยู่แล้วก็โลกใบนี้งั้นก็ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
leave no one behind เราไม่ทิ้งใครเบื้องหลังงั้นเราต้อง engage ทุกคนแล้วก็ engage แบบ active แล้วก็ proactive ก็คือเข้าไปหาไม่ได้รอเขาเข้ามาหาเราแต่เราเห็นว่าใครเป็น influencer ที่จะร่วมขับเคลื่อนได้เราก็ไปหาเช่นอาตมาก็เมื่อต้นปีเนี่ยนิมนต์พระอาจารย์มหาสมปองเข้ามาร่วมสนทนาเรื่อง Buddhism for SDG นะฮะแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มหาไพรวันมาร่วมคุยเรื่องพรปีใหม่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้เป็นต้นเชิญมาดามตวงซึ่งก็เป็นหนึ่งกรรมการด้วยนะฮะเป็นฟู้ดเซเลบอะไรเงี้ยก็มาคุยกันเรื่องเหล่านี้เพราะต้องการจะขยายให้ท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ส่งสารเรื่อง SDG ไปกับสังคมแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ร่วมกันได้ยังไงเพราะเหตุการณ์ที่นิมนต์พระอาจารย์สมปองเนี่ยเราครับก็เลยเป็นที่มาของท่านประทับใจแล้วก็เลยพอทาง Workpoint มีรายการธรรมะรายการแรกคือรายการหลวงพี่ช่วยด้วยเนี่ยท่านก็เลยนิมนต์อาตมาไปร่วมด้วยซึ่งก็เลยใช้โอกาสนั้นแหละในการสื่อสารเรื่อง Buddhism for SDG มากขึ้นเพราะว่าคำถามที่ดารามาถามอะไรเงี้ยนะครับก็คนก็จะสนใจอันนี้พระอาจารย์ทั้ง3รูปที่ตอบก็จะมีพระอาจารย์สมปองพระอาจารย์สมพงษ์แล้วก็อาตมาซึ่งอาตมาก็จะแทรกเรื่องของgender equality แทรกเรื่องการกำจัดความยากจนความหิวโหยทำอย่างเป็นระบบทำยังไงจะมาช่วยกันทำรับมือเรื่อง climate change ภาวะโลกร้อนได้ยังไงจะ partnership ร่วมมือกันยังไงยกตัวอย่างเช่นในรายการเองเทปหนึ่งที่คุณจียอนมาท่านใดสนใจไปตามดูก็ EP 12นะครับหลวงพี่ช่วยด้วยก็เขาคุณจียอนเขาก็ถวายสังฆทานแต่ทำไมก็เลยนำผ้ารับประเคนลดโลกร้อนซึ่งจริงๆพกติดยากอยู่แล้วเนาะผ้ารับประเคนลดโลกร้อนเนี่ย เราผลิตร่วมกับมอลูผลิตแล้วก็ไอเดียก็คือว่าทำยังไงจะให้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยไปสื่อสารเรื่อง SDG ได้ก็สุดท้ายก็เลยได้ผ้ารับประเคนที่เป็นทำจากผ้าเหลือตามโรงงานซึ่งเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มอลูทำอยู่แล้วโดยน้องแอมเนี่ยนะครับก็แล้วเราก็ใช้วิธีทำ QR code เพื่อให้เวลาพระรับประเคนจากโยมเนี่ยก็ให้โยมสแกน QR code จากผ้าได้เลยเพื่อไปดูเรื่อง Buddhism for SDG ต่อและตัวผ้าเองก็จะบอกว่าผ้าผืนนี้ลดเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดเรื่องคาร์บอนปริมาณการใช้คาร์บอนไปเท่ากับขับรถกี่กิโลอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เล่าให้คุณจอมกับผู้ฟังเห็นภาพว่าเวลาเราขับเคลื่อนเนี่ยถ้าเราทำทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยมันช้าฉะนั้นเราก็ใช้แบบ 2S ที่ว่า strategy และ strategy ใช้เรื่องของ influencer เช่นพระสมาสมปองซึ่งพอท่านรู้สึกว่าเอ้ยมันดีปั๊บท่านก็เลยมาร่วมกับเรื่องนี้จริงๆถ้าพอฟังได้เนี่ยอาตมาอยากจะขอเปิดอะไรเป็นบทสั้นๆนะของ Buddhism for SDG ที่มาบันทึกกันที่ศาลาหลวงพ่อโชคดีวัดสะเกดนะครับเป็นครั้งแรกของรายการเมื่อต้นปีประมาณ1นาที15วิค่ะเชิญเลยค่ะขอเชิญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism for SDGs by IBHAP เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าการพัฒนายั่งยืนตัวนี้คนดูเราอยู่ก็อาจจะแหมจะพัฒนายั่งยืนได้หรือทำได้จริงหรืออะไรต่างๆถ้ามีสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทำแล้วหลายๆคนเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งเนี่ยทำไมบางทีเธอวิ่งจนถึงเส้นชัยได้ภาพที่ผู้ชายมาขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขวางเธอนะคุณอย่ามาขวางเธอให้เธอวิ่งความเห็นด้วยของหลายๆคนกำลังใจจากหลายๆคนเนี่ยมันทำให้การปฐมฤกษ์เหมือนเราวันนี้เลยครับมันเกิดขึ้นจนมีผลต่อความเสมอภาคทางเพศผมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางทีมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากใจเราก่อนเลยไม่ว่าใครก็ตามที่โดยไม่ต้องมีอำนาจในมือหรือว่างบประมาณมากมายแต่มันเริ่มได้ที่เราสิ่งแวดล้อมเราเริ่มที่เราไม่ทิ้งขยะเราแยกขยะเราจัดการนะเราเห็นคนที่ลำบากแล้วทนไม่ได้เราช่วยเหลือฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ถ้าเราเริ่มจากใจเราก่อนนี่ก็คือเสียงนะครับซึ่งจริงๆถ้ามีภาพไม่เห็นหรือท่านใดจะเข้าไปดูใน www.ibhap.org เนี่ยก็จะเห็นภาพของงานเมื่อปลายปีที่แล้ว21ธันวาคมเนี่ยเราจัดเรื่องของงานรวมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจภาครัฐการศึกษาและพระพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการแผ่นดินที่ยั่งยืนซึ่งวันนั้นจริงๆแล้วจะมีประมาณ20กว่าองค์กรมาลงนามเป็นโมยูเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่เนื่องจาก
เราโชคดีมากเราเจอประกาศโควิดวันก่อนเกิดงานพอดีก็เลยต้องลดเหลือลงแค่9องค์กรแต่ว่าในแง่งานก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกันแล้วที่วัดสิงห์เกตเองหลวงพ่อรักษาการเจ้าว่าท่านก็เมตตามาลงนาม MOU ด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็อนุญาตว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยองค์กรไหนจะทำเรื่องของ SDG ทำดีๆเพื่อสังคมอย่างเงี้ยสามารถมาใช้วัดสิงห์เกตออดิโทเรียมได้เลยฟังแล้วดูดีนะครับวัดสิงห์เกตออดิโทเรียมก็คือหอประชุมเพลิงวัดสเกตนั่นเองก็คือที่เมนนะครับเบิร์นที่ชาปนสถานวัดสเกตเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เข้าไปแล้วจะเหมือนแบบเข้าไปในสวรรค์เพราะมีบรรยากาศสีฟ้าเพราะอะไรเงี้ยดูดีมากแล้วใช้เป็นสถานที่ที่ประชุมหรือสัมมนาแบบรองรับได้เป็นน่าจะ500คนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ทางวัดเองก็จะเริ่มใส่ใจเรื่องของแก้วอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ลดการใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรากำลังทำร่วมกับบริษัทบางบริษัทว่าเดี๋ยวต่อไปจะทำให้วัดเนี่ยเป็นต้นแบบในการเป็นศูนย์ที่ลดการใช้พลาสติกรณรงค์ให้คนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักเรื่องการรีไซเคิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำแค่ในส่วนนี้แต่ว่าทุกครั้งที่ยกตัวอย่างจะมาไปบรรยายไม่ว่าหลักสูตรไหนเนี่ยโดยเฉพาะหลักสูตรผู้ใหญ่หรือผู้บริหารเช่นหลักสูตรระดับสูงของทางสามัญภพเกล้าเองนะครับหรือว่าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของจุฬากรุงพลังแผ่นดินอะไรเงี้ยอาตมาก็จะแทรกเรื่องของทั้งในแง่การจัดการขยะทั้งในแง่ของ SDG เพื่อให้ผู้บริหารผู้มีอำนาจเชิญนโยบายเหล่านี้ไปริเริ่มไปสานต่อในส่วนขององค์กรของตัวเองครับก็เป็นการทำแบบที่2 S ที่ว่าคือ strategy and synergyค่ะนะคะโหฟังมาแบบนี้เราได้เห็นภาพถึงการดำเนินการขับเคลื่อนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีการทำแบบนี้ด้วยหรือถ้าใครได้ติดตามอยู่แล้วก็จะยิ่งได้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าสำหรับโครงการดีๆแบบนี้การดำเนินงานดีๆแบบนี้เนี่ยในอนาคตจะมีการสานต่อไปอย่างไรบ้างทิศทางจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าพัฒนาการทางการเมืองที่แท้จริงและก็ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองเท่านั้นนะครับแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างเราๆทุกคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าพูดอีกก็ถูกอีกแล้วครับอย่างที่องซานซูจีเคยกล่าวเอาไว้ว่าประชาชนที่ต้องการสร้างชาติให้มั่นคงและเข้มแข็งเพื่อทัดทานอำนาจรัฐจะต้องปลดเปลื้องใจให้พ้นความเฉยชาและความกลัวเป็นประการแรกองซานซูจีเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของพม่าและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชีวิตทางการเมืองของนางองซานซูจีจึงได้เริ่มต้นนับแต่นั้นและองซานซูจียังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพ.ศ.2534นอกจากนี้ชีวิตของท่านก็ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวนส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรง
็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศอมอุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากพื้นดินพระทรงสร้างมาอย่างไรความฝันไกล
คมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำนวนไทยที่ว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยยังคงใช้ได้นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วแหละครับเพราะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎหมายและเมื่อมีใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษเหมือนที่ศาสตราจารย์จิตติติงสภัทรได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีลัทธิการปกครองแบบใดสมัยใดถ้าไม่ปกครองกันด้วยกฎหมายไม่ถือกฎหมายเป็นใหญ่หากถืออำนาจนอกกฎหมายเป็นสำคัญความสงบสุขเรียบร้อยเป็นปกติสุขก็มีไม่ได้ศาสตราจารย์จิตติคนที่พี่พูดถึงเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งในวงการกฎหมายไทยนะครับแนวความคิดทางกฎหมายของท่านมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการศึกษากฎหมายไทยและจริยธรรมอันดีงามของท่านก็ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักกฎหมายยึดถือปฏิบัติเสมอมาอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีพร้อมด้วยพระอาจารย์พระมหานพันธ์สันติพัฒโธนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของการขับเคลื่อนงาน SDG กับการสร้างเสริมสันติภาพหากใครฟังตั้งแต่ช่วงแรกจะเห็นเลยว่าเรื่องของการขับเคลื่อนงาน SDG เนี่ยพระอาจารย์ได้เล่าแบบเห็นภาพนะคะว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทีนี้พระอาจารย์คะพอฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าเมื่อสักครู่ใครฟังน่าจะประทับใจแม้กระทั่งเรื่องของคณะกรรมการนะตัวจำเองฟังยังรู้สึกว่าโอ้โหมีการรวบรวมจากหลากหลายบุคคลในงานทั้งในส่วนของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้มีชื่อเสียงรวมถึงคนต่างศาสนาก็เข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วเนี่ยทำให้เห็นภาพจริงๆว่ามีความหลากหลายในการนึกถึงใส่ใจในรายละเอียดในการทำงานทีนี้โครงการดีๆแบบนี้การขับเคลื่อนดีๆแบบนี้พระอาจารย์คะณปัจจุบันการดำเนินงานเนี่ยมันลงตัวแล้วหรือยังหรือว่ามันจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางอะไรยังไงต่อบ้างในอนาคตคะโอ้อนุโมทนาสำหรับคำถามเลยค่ะจริงๆอันนึงเนี่ยข้อที่เป็นอุปสรรคซึ่งไม่ใช่ว่าสำหรับไอดีแฮปหรือบริษัทสกพ.อย่างเดียวนะครับก็อาจจะหมายถึงว่าองค์กรภาคประชาชนตลอดจนภาคประชาสังคมที่ทำอะไรดีอยู่ตอนนี้ก็มาเจอปัญหาเรื่องของโควิด-19ซึ่งก็เลยทำให้เราต้องทุ่มเทสรีกำลังไปช่วยเรื่องนี้ก่อนนะครับค่ะแต่คราวนี้ณตอนนี้ถามว่าถ้าจุดของ IBF Foundation เองที่กำลังทำอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยเราเริ่มจะใส่ใจหรือพยายามขับเคลื่อน2ส่วนตอนหนึ่งก็คือในแง่ของพระซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแต่บังเอิญณวันนี้มิติที่ท่านจะเชื่อมคำสอนทางพุทธศาสนามาให้เข้ากับบริบทของโลกปัจจุบันเนี่ยก็ทำได้ลำบากในระดับหนึ่งคือดังนั้นสิ่งที่เราคิดแล้วคือทำยังไงให้พระท่านมีวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำแบบที่โยงธรรมะให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ดังนั้นเราก็จะมีพยายามสื่อสารไปกับการบรรยายธรรมนะครับเช่นในส่วนของเวลาไปบรรยายทางสวนโมกกรุงเทพอย่างเงี้ยวันมาฆบูชาเราก็จะตั้งหัวข้อเป็นจากสันติในเดือนมาฆบูชาจากสันติในเดือนใจสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ทั้งโยมและพระเนี่ยได้ฟังว่าแนวคิดของพระเจ้ากับแนวคิดเรื่อง SDG เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงคล้ายคลึงกันยังไงหรือล่าสุดอาสาฬหบูชาไปบรรยายให้ทั้งสี่ราษฎรก็ใช้ชื่อว่าบทเรียนจากวันอาสาฬหบูชาพระสงฆ์กับสังคมไทยและเป้าหมายการไทยยั่งยืนสำคัญที่สุดคือก่อนวันอาสาฬหะวันที่23เนี่ยเราก็ถือโอกาสชวนพระอาจารย์ชวนญาติโยมญาติโยมก็คือเป็นคณะกรรมการทั้งหมดนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดคือคณะกรรมการที่เราเห็นว่าเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มเช่นในฝั่งของคุณแอมมอลูอย่างนี้นะครับหรือว่าโยมตวงหรือว่าคุณโตสิทธิ์จากมิตรอะคาเดมี่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณแยมจากเป็น CEO ของโหราพาอันนี้ก็คือฝั่งโยมแล้วก็ฝั่งพระก็จะมีพระสนาสมปองมีท่านพระสนาไพวันนะครับแล้วก็ตมาเป็นกึ่งพุทธในรายการแล้วก็นิมนต์พระรุ่นใหม่รุ่นนึงคือท่านพระสันวุฒิมาร่วมงั้นวันนั้นก็จะมีพระวัด4พระ4คุยกันเรื่องการเปิดตัวศูนย์เราใช้ชื่อศูนย์ว่าศูนย์บ่มพระผู้ประกอบกรรมเพื่อสังคม ไม่ใช่ประกอบการเพื่อสังคมนะครับประกอบกรรมเพื่อสังคมแล้วก็ไม่ใช่ศูนย์บ่มเพาะเป็นศูนย์บ่มพระ เราใช้ชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่ SME แต่เป็น SEM เราใช้คำว่า Socially Engaged Monks Incubator ก็คือศูนย์บ่มพระผู้ประกอบกรรมเพื่อสังคมเพื่อจะขยับขับเคลื่อนให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ก็ดีรุ่นเก่าก็ดีเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจว่าโลกยุคใหม่ถ้าเราจะขับเคลื่อนงานเนี่ยมีทฤษฎีรับสารคุณ
เราจะทำยังไงโดยวันนั้นหัวข้อเสวนาเนี่ยชื่อพระแบบไหนที่สังคมไทยต้องการนั้นก็เปิดพื้นที่ให้ญาติโยมทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าวันนั้นแหละ คุยกันคุยให้พระฟังแล้วพระเองก็ฟังด้วยแล้วก็เสนอความเห็นด้วยว่าจริงๆสรุปแล้วพระแบบไหนแน่ที่สังคมไทยต้องการก็จะมีคำถามหลายอย่างที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้คิดร่วมกันว่าบางอย่างที่โยมต้องการพระอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะแต่บางอย่างที่โยมต้องการแล้วพระทำได้อะไรบ้างพระก็อยากจะเป็นให้โยมได้ทุกอย่างอย่างที่วันนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งพระท่านเองเนี่ยก็มาสวมชุด PPE แล้วก็มีการนำเสนอในสาธารณะว่าฮีโร่ยุคปัจจุบันเป็นภาพพระที่กำลังไม่ได้ถอดจากชุดเป็นซูเปอร์แมนแต่เป็นซูเปอร์มังเพราะว่าถอดชุดเราก็เห็นว่าเป็นพระอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงมิติที่เป็นระยะยาวเช่นเมื่อกี้นั่นคือการช่วยเหลือญาติโยมที่ตกในความเดือดร้อนแบบช่วยทำอะไรให้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีมิติเชิงจิตวิญญาณเชิงปัญญาที่พระก็ต้องช่วยด้วยดังนั้นนะตอนนี้เราก็ขยายขอบเขตงานออกไปเป็นทำเรื่องของซับไตเติลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับให้กับทางหลวงพี่ช่วยด้วยนี่แหละแล้วก็เปิดให้อาสาสมัครเข้ามาได้เรียนดูร่วมกันเวลาที่พระสันเจนเสาร์อาทิตย์11โมงทางช่อง23 Workpoint ในขณะเดียวกันเราก็ให้ทำซับภาษาอังกฤษด้วยเราต้องการให้ลูกหลานคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้ศึกษาวัฒนธรรมและภาษาไทยผ่านตัวซับไตเติลภาษาอังกฤษแล้วก็อยากให้คนต่างชาติได้เรียนรู้มิติที่ทันสมัยของศาสนาที่จะไปช่วยส่งเสริมการไรยั่งยืนทำให้เกิดสุขและสันติของคนและสังคมด้วยครับแต่นั้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวมูลนิธิขับเคลื่อนมาถูกทางแล้วไหมเราคิดว่ามาถูกทางแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าข้อนึงที่เป็นคอวาลูของเราครับก็คือเรื่องของ information driven คือ I behave จะมีคอวาลูที่สอดคล้องกับตัวย่อของมูลนิธิเองตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าอย่างวันนี้คนไทยใจดีอยากช่วยบริจาคตรงนั้นตรงนี้แต่บางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถขับเคลื่อนโดย Data เป็น Data Driven หรือถ้าเป็นคุณค่าของบริษัทเราก็ใช้คำว่า Information Driven นะครับเราจะสามารถทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างในแต่ละชุมชนคือไม่จำเป็นที่เราต้องส่งของจากกรุงเทพไปทางเหนือเพื่อให้ทางเหนือส่งไปช่วยกลับมาที่กรุงเทพอีกทำยังไงเราจะจับว่าในชุมชนเนี้ยใกล้ๆจังหวัดโซนเนี้ยใครจะช่วยใครได้โดยที่แบบไม่ต้องส่งไปส่งมาโดยใช้เขาเรียกอะไรอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียว คือบางทีหรือว่าเรารู้ว่าที่ตรงโน้นมีโครงการช่วยเหลือใช่ไหมครับคนจากกรุงเทพก็ส่งของไปทางเหนือแล้วพระอาจารย์ทางเหนือก็ส่งของไปให้กลับมาที่คนในกรุงเทพบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราว่าอันนี้มันดีก็จริงแต่ด้านหนึ่งถ้าเราสามารถทำให้อยู่ในโซนไหนได้ช่วยในโซนนั้นเนี่ยมันก็จะได้ลดเรื่องของการขนส่งค่าใช้จ่ายบางอย่างลดการใช้น้ำมันลดเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปด้วยและสำคัญที่สุดก็คือจะทำให้คนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้รู้จักกันว่าตรงนี้มีตรงนี้ตรงนั้นอยู่นะดังนั้นตอนนี้เราต้องการคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หอนมาช่วยกันต่อตลอดจนแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้พระให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์พักคอยหรือเป็น community isolation เนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านี้แต่เราต้องการภาพรวมที่ทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าวัดวันหนึ่งอยากช่วยชุมชนต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ใครจะซัพพอร์ตด้านไหนอาตมาเชื่อว่ายังมีหลายวัดที่อยากช่วยแต่บางทีก็ติดปัญหาว่าวัดไม่มีพระไม่ได้รู้เรื่องนี้เรื่องระเบียบอะไรมากนะกับสองบางวัดก็ต้องเขาเรียกอะไรเนื่องจากวัดต้องพึ่งพาชุมชนบางชุมชนอาจจะกลัวเรื่องโควิดมากเกินไปอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงในการแก้ปัญหาเหล่านี้ฉะนั้นอันนี้อาตมาก็อาจจะพูดแบบเจาะจงกับยุคปัจจุบันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าภาพรวมของ I behave เราต้องการอะไรเราต้องการระบบที่จะทำให้คนและองค์กรต่างๆซึ่งก็ทำเรื่องของตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละมาร่วมกันทำอะไรดีเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกันเช่นยกตัวอย่างสุรวิทยุรัฐสภารายการสู่เส้นทางประชาธิปไตยไปกับสารปกเกล้าอะไรเงี้ยสุดว่ามีวิชั่นแบบนึงอยู่แล้วแล้วอะไรใน1ใน17เป้าที่ตัวรายการจะช่วยได้เนี่ยก็ลองมาจับมือกันเช่นอาจจะมาเป็นเรื่องของ partnership for the goal เป้าที่17หรือเป้าที่16
มุ่งเรื่องพีซโดยตรงหรืออาจจะมุ่งประเด็นประชาธิปไตยซึ่งมันก็จะอยู่ในเป้า16อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นสำคัญที่สุดตัวอย่างทีเดียวหนึ่งที่อาจารย์อาจจะขอถามท้ายในแง่ตรงนี้ก็คือว่าเราใช้วิธีอย่างที่บอกว่าขับเคลื่อนให้มันมีรักษาและพลังรีคูล strategy and synergy ดังนั้นเนี่ยตัวอย่างงานอันหนึ่งที่เราพยายามเขาเรียกอะไรครับคอลลาบกันเช่นเรามีโยมตวงใช่ไหมครับมาดามตวงเรามีโหระพาเรามีมอลลูดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราทำโครงการทำบุญหนุนทำนำ SDG โดยใช้โอกาสที่พระท่านจะไปเจริญพุทธมนต์ฉันเพลที่บ้านญาติโยมหรือเปิดสำนักงานใหม่หรืออะไรพวกนี้โหระพาเป็นแคตเตอริงอยู่แล้วโดยการจัดอาหารให้เราก็คุยกันว่างั้นต่อไปเวลาที่ที่ไหนใช้บริการของแคตเตอริงของโหระพาเวลาโหระพาประสานนิมนต์พระอย่างเงี้ยก็แจ้งทางเจ้าภาพไปด้วยว่าขอให้พระท่านได้พูดธรรมะให้โยมฟังสัก 10-15 นาทีแล้วก็ขอแทรกเรื่อง Buddhism for SDG เข้าไปด้วยเพราะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาบิณฑบาตคือเวลาโปรดสัตว์พระท่านจะแสดงธรรมตอนนั้นดังนั้นจริงๆเมื่อโยมถวายอาหารพระเป็นอภิสทานแล้วพระก็ควรจะให้ธรรมทานกับญาติโยมเราก็ใช้ทุนทางสังคมแล้วก็ทำเดิมที่มีอยู่ตรงนี้แหละแต่เปิดพื้นที่ใหม่ให้พระท่านได้สื่อสารกับโยมโยมจะได้ฟังธรรมด้วยฟังเรื่อง SDG ด้วยและเราเท่ากับส่งเสริมพระด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนหนึ่งพระท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดธรรมะมากเพราะอะไรเพราะเวลาท่านเจริญพุทธมนต์ปุ๊บผมก็ส่องแต่ในบาตรน้ำมนต์ว่าเทียนเนี่ยหยดเป็นเลขอะไรไม่ได้สนใจแต่นิมนต์พระพูดธรรมะงั้นเราก็สร้างพื้นที่สร้างกลไกให้มันมีการเอื้อให้พระท่านได้ฝึกตรงนี้แล้วเมื่อโยมได้ฟังโยมก็จะเปลี่ยนความคิดและนึกภาพตอนแต่ละงานบุญเนี่ยโยมได้ฟังธรรมกันงานละ50-90คนมันก็จะค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนในที่นี้สามารถขับเคลื่อนเพื่อ SDG ด้วยกันได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเรื่องลดความอดอยากลดความยากจนหรือการช่วยลดสภาพเลวร้ายของสภาวะอากาศเราทุกคนช่วยกันได้ในแบบใดแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าเราจะจับเป้าไหนแล้วเราจะทำตรงไหนก่อนสำคัญที่สุดคือต้องเห็นว่าในบรรดา17เป้านั้นน่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้เป้าใดเป้าหนึ่งสำเร็จได้เสมอแต่ว่าต้องเริ่มต้นที่ตัวเราใส่ใจซะก่อนว่าเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงก็ฟังรายการนี้แล้วก็ลองไปค้นคว้าดูนะครับว่า SDG คืออะไรหรือจะไปค้นเกี่ยวกับงานของมูลนิธิ IBHAP Foundation ก็ได้ตอนนี้เรากำลังเปิดรับในส่วนของจิตอาสาเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าจริงๆกลไกสำคัญก็คือเรื่องจิตอาสานี่แหละเพราะเราคิดว่าถ้าคำว่าจิตอาสาแปลว่าความหวังถ้าใจเราอาสามาแสดงว่าสังคมนี้มีความหวังละแล้วเราก็ค่อยมาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำอะไรดีๆด้วยกันยังขาดคนที่จะสื่อสารเก่งๆนะครับโดยเฉพาะทางสื่อวิทยุถ้าคุณจอมสนใจก็สามารถสมัครเข้าไปจิตอาสาได้เช่นเดียวกันค่ะฟังแบบนี้แล้วต้องบอกว่าโหเสียดายมากที่วันนี้เวลารายการเราหมดแล้วแต่ต้องบอกว่าฟังแล้วอิ่มใจจริงๆค่ะกับการขับเคลื่อนดีๆแบบนี้ที่เราได้มารับฟังกันต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระมหานพันธ์สันติพัฒน์โทที่วันนี้ท่านสละเวลามาพูดคุยให้เราได้เห็นภาพถึงการขับเคลื่อนงาน SDG กับการสร้างเสริมสันติภาพในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากๆเลยนะคะเจริญพรอนุโมทนาค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพรค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนงาน SDG กับการสร้างเสริมสันติภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเรียกว่าพระอาจารย์ท่านได้ให้ข้อมูลความรู้ถึงงานตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เห็นภาพมากๆค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะก็สามารถจะกลับมารับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้2-3 ทุ่มกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในหลากหลายช่องทางนะคะทั้งวิทยุ FM 87.5เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือใครที่จะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนของท่านนะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ติดมือถือของท่านเอาไว้ได้เลยค่ะใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วทางแฟนเพจ Facebook ไปกดไลค์ไว้แล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook ของเราได้ทางวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาด้วยนะคะหากใครฟังสดไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงทาง YouTube นะคะช่องทาง YouTube TP Channel
Channel และ KPI Channel ได้ด้วยค่ะหลากหลายช่องทางจริงๆในการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเพราะฉะนั้นเลือกช่องทางที่ท่านสะดวกแล้วก็เปิดรับฟังรายการของเราได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันธนัทพรสุขดีต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าคุณนิชาส่วนพลังจะกลับมารับหน้าที่ต่อเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันธนัทพรสุขดีลาแล้วสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าข้อดีของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็คือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าการปกครองในระบอบอื่นนะครับพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วละครับยิ่งถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีประเทศไทยของเราก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์สุจิตนิมิตกุลเคยกล่าวเอาไว้ว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วบ้านเมืองก็จะเรียบร้อยอาจารย์สุจิตท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้แผ่นดินเกิดกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าราชการต้นแบบจากการที่ท่านผลักดันห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลกได้สำเร็จแถมโครงการนุ่งผ้าขม้าเฝ้าเพชรยังได้รับการยกย่องจากต่างประเทศว่าเป็นการจัดการที่ดีที่เปลี่ยนให้ชาวบ้านผู้ทำลายกลายมาเป็นผู้เฝ้าดูแลผืนป่าและท่านยังมีส่วนผลักดันให้เขาใหญ่กลายเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19ที่มีอันตรายถึงตายได้อ่ะย่ำเท้าจ้ารู้ไหมล้างมือถูกวิธีมันดียังไงมันจะทำให้เราห่างไกลจากหลายโรคอาการไข้จะไม่ได้ไปต่ออาการเจ็บคออ่อนเพลียจะหายไปอาการไอปวดเมื่อยบอกลาขาดหายใจลำบากเหนื่อยหอบจะไม่มาเกี่ยวข้องท้องจะไม่จูดจูดจูดท่าแรกล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลแล้วเอามือถูกันอ่ะไปเลยจ้าถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่สองใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วสลับกันสองข้างเอ้าปฏิบัติถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่สามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วเห็นไหมไม่ยากถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่สี่ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาอ่ะไปถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่ห้าใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบทั้งสองข้างนะจ๊ะนะจ๊ะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่หกใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างแสบแสบคันคันแต่ก็มันดีนะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่เจ็ดเป็นท่าสุดท้ายกำมือถูรอบข้อมือทั้งสองข้างเหมือนบิดคันเร่งเต็มเหนียวไปเลยจ้าบิดบิดบิดสลับกันเมื่อรู้วิธีที่ถูกต้องกันแล้วเรามาล้างมือไปพร้อมๆกันเลยจ้าอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะจ๊ะ